เราไปดูกันต่อเรื่องของตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลกันบ้างครับทางฝั่งของ Binance Thailand by Gulf Binance นะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานทุกคนเป็นการทั่วไปแล้วตั้งแต่วันนี้ครับบริษัท Gulf Binance จำกัดนะครับพร้อมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศไทยครับใช้ชื่อว่า Binance TH นะครับ TH นี่ก็คือ Thailand นะครับ Binance TH by Gulf Binance ครับอย่างเต็มรูปแบบให้กับผู้ใช้งานทุกคนเป็นการทั่วไป Gulf Binance เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่าง Binance Capital Management จำกัดซึ่งเป็นบริษัทภายในเครือของ Binance แล้วก็บริษัท Gulf Innova จำกัดนะครับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลจากกระทรวงการคลังของประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลประเทศไทยได้ในเวลาต่อมานะครับคุณนิรันดร์ฟูวัฒนานุกูลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gulf Binance ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Binance TH อย่างเป็นทางการในประเทศไทยต่อผู้ใช้งานทั่วไปด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมีความปลอดภัยที่จะทำให้คนไทยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดายและมั่นใจขณะที่คุณริชาร์ดเทงนะครับเป็น CEO ของ Binance ก็บอกว่าจะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภัยความโปร่งใสและคุณภาพการให้บริการจากความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิตอลมีพลังที่จะทำให้การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์การเงินดิจิตอลระดับโลกในอนาคตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในด้านการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิตอลที่นำมาฝากกันแล้วค่ะ